ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพ,พระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศมาพบกับท่านผฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเรื่องราวนั้น จะเป็นการที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการติดต่อผู้คนการทมากินการที่จะต้องไปที่นั้นที่นี่ก็มีธรรมะส่วนที่นำไปใช้ในจุดนั้นได้หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่นิพพานเป็นหนทางที่กเกษมเป็นทางเพื่อความหลุดพ้น เรื่องที่เป็นแบบนั้นก็มีคือทั้งมีส่วนที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในหน้าที่การงานคือส่วนที่เป็นโลกิยะเกี่ยวกับทางโลกและส่วนที่เป็นโลกุตระคือที่จะเป็นไปเหนือโลกที่จะสนับสนุนกันแน่นอนไม่เช่ว่าโลกิยะก็ไปทางหนึ่งโลกุตระก็ไปทางหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นโลกิยะก็ยังสนับสนุนส่วนที่เป็นโลกุตระ คือเหนือโลกขึ้นไปนั้นมันต้องเป็นเส้นทางเดียวกันทั้ฝังเพราะว่าในทางคําสอนนี้คําสอนทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้ขัดกันบางคนจะมีความคิดว่า,วาฉันเป็นกะระวาจะปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมอะไรมันยากสําหรับผู้ที่เป็นนักบวชเท่านั้นมันเป็นคนละเส้นทางกันแต่แต่ฟังให้ดีไม่ใช่คนละเส้นทางกันเป็นทางเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นคนละทางกันในตั้ฝังคําสอนเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พูดอันหนึ่งก็จะต้องขัดกับอีกอันหนึ่งเพราะมันกละทางกันแต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ขัดกันคือลงรับกันดีอันหนึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องของการบริโภคกามก็จะบอกว่ากามไม่ดีแล้วก็จะบอกวิธีการป้องกันด้วยว่าเอาจะป้องกันยังไงให้สิ่งที่มันไม่ดีในทางกามจะไม่ให้มันปรากฏโผล่ขึ้นมาก็ได้ตรัสเรื่องของศีล เป็นการควบคุมทางกายควบคุมทางวาจาในขณะเดียวกันก็ยังบอกถึงประโยชน์ของการเอาการมีความสุขความสมบัติใดๆเกิดขึ้นทางตาทางหูนั่นก็เป็นประโยชน์ของมันเป็นความสุขของมันโทษของมันก็มีแล้วก็ยังบอกที่เหนือขึ้นไปอีกว่าเหนือขึ้นไปกว่าสิ่งที่เป็นกรมก็มีอีกวิธีการที่จะให้ผ่านมาตามเส้นทางนี้ให้เห็นโทษของมันได้ หลุดพ้นจากโทษของมันได้มาสู่ในที่ที่มันจะมีความเหนือกว่าเรื่องของการมก็มีเป็นคำสอนที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทีเดียวไล่มาเป็นตามลำดับขั้นตรงไหนจุดไหนที่เราทำได้ปฏิบัติได้ก็เอาตรงนั้นซะก่อนเพราะว่าเส้นทางนี้บืองทีมก็ยาวไกลดัมาฟังจากเรื่องของต้องหาความสุขทางธรรมหากินในการครองเรือน ในการจัดการเรื่องนั้นนี้ตามเส้นทางของศีลมาตามเส้นทางของกัละยาณมิตรมาของทานมาเนี่ยเราก็จะเริ่มมีศรัทธาเริ่มมีการปฏิบัติที่มันเหนือขึ้นไปได้เป็นตามเส้นทางมาอาจจะยาวไกลบ้างแต่ก็สามารถทําได้ปฏิบัติได้ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับธรรมฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนําเรื่องราวที่เป็นคําสอนเหล่านี้แหะ ทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นโลกุตระและก็ส่วนที่เป็นการชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นให้่รรมู้ฟังได้ฟังกันในหนทางเส้นทางนี้ถ้าธรนมู้ฟังสงสัยไม่เข้าใจหรือใครรู้ในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่งเป็นจหมไมหรือว่าปรษณนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศก เลขที่หนึ่งหมู่8ปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ก็หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ p พียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a .com ที่ Facebook Fan Page ก็ที่เพียวธรรมะในคำสอนที่พูดถึงว่า เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่านฟังเพราะมันนานมากแล้วนะตั้ง2,000กว่าปีเราก็พึ่งที่จะ,จะเฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตรัสรู้ไปได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งหลายพันปีที่ผ่านมาในท่ยดูฟังไม่ใช่ว่าคำสอนต่างๆนั้นทั้งหมดจะไม่สูญหายไปคือที่หายไปเนี่ยมีแน่เพราะว่าดูๆจากที่มันยังเหลืออยู่เนี่ย มันได้ไปอ้างถึงส่วนที่หาไม่เห็นก็มีซึ่งแน่นอนเราว่าหายไปมีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะรักษาให้มันมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็รักษามาในรูปแบบภาษาที่มีการจดจำมีการบันทึกมีแพทเทิร์นที่แน่นอนรูปแบบภาษานั้นก็คือภาษาบาลีเป็นภาษาที่ ทำไว้มีไว้สําหรับในการที่จะรักษาคําสอนนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยบ่อยครั้งตามฟังที่เราจะได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นคารวะพูดเรื่องธรรมะก็ตามหรือพระสงฆ์พูดเรื่องธรรมะก็ตาม,เ,รรม,ตามเนี่ยก็จะมีการยกภาษาบาลีขึ้นเป็นตัวแม่บทเอาไว้เป็นหัวข้อเอาไว้หรือเป็นการอธิบายในรายละเอียดออกไปในภาษาบาลียกตัวจุดนั่นจุดนี้บ้าง อันนี้มันมีความสําคัญระวังเพราะว่าเป็นภาษาที่รักษาคําสอนการที่คําสอนมันยังตกทอดมาจนถึงบัดนี้เป็นหลายพันปีเนี่ก็เพราะว่ามีการอ้างถึงบาลีมีการที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทเข้าใจในหลักที่มีแม่บทมีรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้านมาจากหลักคําสอนตรงนี้ตรงนี้ไม่ทิ้งตัวแม่บทหลักคําสอนเดิมนี่แหละคือเรื่องสําคัญที่ทาให้คําสอนนี้ ยังตั้งอยู่ได้จนถึงทุกว,วันนี้และที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะท่านฟังคือการที่โอเครักษาเรียนอาไว้จําได้ละพูดอยู่พูดถึงแล้วก็สามารถปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ด้วยให้เกิดผลด้วยผลต้องมีในเรื่องการปฏิบัติส่วนทั้งที่ทเป็นโลกุตระทั้งส่วนที่เป็นการชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นให้เกิดผลขึ้นมา มีการปฏิบัติให้เกิดผลแล้วอันนี้ก็มาจากว่าปฏิบัติยังไงล่ะก็ปฏิบัติตามเรื่องราวที่ระบุเอาไว้เป็นประสูตรบ้างเป็นบทแห่งธรรมบ้างอย่างใดอย่างใดมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีทั้งส่วนที่เป็นคําสอนต่างๆซึ่งในเรื่องของศัพท์ภาษาทงกฝั่งกัปปช้าก็อยากจะใช้เวลาในช่วงของกลางสัปดาห์มาอธิบายคําที่เราอาจจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำ คุ้นหูกันอยู่เพื่อที่จะให้เราฟังได,ได้คุ้นเคยทําความเข้าใจถึงรากเงาของมันในส่วนที่เราจะทําให้เกิดความเข้าใจในคําสอนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในสัปดาห์นี้ก็จะนําเสนอชื่อของเดือนชื่อของเดือนที่เราได้ยินกันว่า,าวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาก่อนหน้านี้ก็เป็นวันมาคบูชา แล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นอาสารหหบูชาซึ่งแน่นอนนอกจากเป็นบรรยุดแล้วก็ยังมีการเฉลิมฉลองในความสำคัญที่ว่ามีเหตุการณใดเหตุการณใดเกิดขึ้นเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นคำ่ามาฆะวิสาขาหรือว่าอาสารหห์ในตำมุังจริงๆแล้วเป็นชื่อของเดือนนะเหมือนอย่างหนึ่งมกราคุมพามีนาเมษาพวกนี้เป็นชื่อของเดือนถูกไหมปีหนึ่งมีกี่เดือน 12เดือนนะปีหนึ่งมี12เดือนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบกี่วันหปีในแต่ละรอบปีนั้นเวลาที่มันเดินทางไปเดินทางไปเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่โลกนั้นไปอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวแบบนี้กลุ่มดาวแบบนั้นเขาก็จึงเรียก เอาชื่อของกลุ่มดาวนั้นๆๆๆนัน่นแหละมาใช้ในการที่จะบ่งบอกถึงความที่เออโลกอยู่ใกล้กลุ่มดาวนี้นะเราก็จะเรียกช่วงที่โลกอยู่ใกล้กลุ่มดาวนี้ว่าช่วงนี้ชื่อนี้ก็เอาชื่อของกลุ่มดาวนั้นมาใช้บ้างหรือว่าจะใช้หลักเกณฑ์อื่นๆต่างๆก็ประมาณนี้โดยหลักการเดียวกันนี้ทู้ฟฝั่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นชื่อเดือนอย่างเช่นเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเดือนหน้าเดือนมิถุนายนเนี่ย ในช่วงบริเวณที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ณตำแหน่งนี้เราเรียกช่วงนี้ว่าช่วงของวิสาขะก็คือชื่อเดือนนั่นเองถ้าเป็นเดือนมิถุนายนก็ชื่อว่าเชตมาศ์ซึ่งจะแตกต่างกับเดือนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะวิสาขะมาศนี่คือหมายถึงเดือนพฤษภาคมถ้ามิถุนายนนี่ก็จะหมายถึงเชตมาซึ่ง เดือนวิสาขะคือเดือนห้พฤษภาคมเดือน 8. อาสาระหะก็คือเดือนกรกฎาคมเดือน 2. ที่ว่ากุมภาพันธ์ก็เป็นมาคะซึ่งชื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาสาระหะวิสาขะมาฆะพวกนี้เป็นชื่อของเดือนแล้ววันไหนในเดือนนั้นละ่ะก็ในแต่ละเดือนก็จะมีวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเดือนหนึ่งก็ครั้งเดียว เพราะนั้นถ้าหมายเอาคืนวันพระจันทร์เต็มดวงในรอบของเดือนวิสาขะก็คือ15ค่ําค่ำขึ้น15ค่ําค่ำเดือนพฤษภาคมอย่างยิเป็นต้นซึ่งชื่อในแต่ละรอบของเดือนของเดือนนั้นก็จึงนํามาตั้งเป็นชื่อของวันสําคัญในรอบเดือนต่างๆเหล่านั้นเช่นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ในปีที่มีการประกาศศาสนาปีแรกพระพุทธเจ้าก็ได้มีการประชุมหมู่ภิกษุหลายพันรูปมีการแสดงธรรมีการประชุมมีการบัญญัติขอ้อกําหนดต่างๆก็เลยเรียกวันที่ประชุมในวันเพ็ญวันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าวันมาฆบ,บูชา,างิปตนในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่พระองค์นั้นได้มีการตรัสรู้ธรรม ก่อนหน้านั้นก็มีการประสูิหลังจากตรัสรู้เป็นปีที่4 5ก็เป็นเดือนที่ปรง่งปรินิพานในคืนวันเพ็ญในเดือนวิสาขะเราก็เรียกว่าวิสาขบูชาอาสาราบูชาก็เหมือนกันฝังเป็นวันที่อยู่ในเดือนกรกฎาคมคือเดือนที่7ในเดือนนั้นวันเพ็ญก็มีการแสดงธรรมจักรประกาศเรื่องราวของธรรมอริยสัจสี่เไว้ สำคัญๆก็จะมีมาคะวิสาขะและก็อาสาหะทีนี้ในเดือนอื่นๆมกราคม,ามาเดือนมีนาคมก็คือพักคนามาศซึ่งรายชื่อต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ที่ p i o t a m a com ก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตที่ไหน,นเขาก็จะมีข้อมูลว่าเดือนอสิงหาคมในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่า สาวนามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่และนี่คือเรื่องของภาษาบาลีและในคาศัพท์ใดๆคําคําไหนที่ท่านผู้ฟังต้องการจะทราบต้องการอยากรู้ใกรรู้หรือสงสัยในความหมายอะไรต่างๆท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนจดหมายอีเมลส่งข้อความหรือเป็นโน้ตมาหาข้าพเจ้าได้ตามที่อยู่ ในทางเว็บไซต์หรือว่าจดหมายตามที่ได้บอกไปแล้ววันนี้เราก็มีคำถามมาฟังเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนของวิสาขมาสคือเดือนหเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะแล้วก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญคือพระพุทธเจ้าได้ประสูตรตัสรุ้แล้วก็ปรินิพานในเดือนนี้แต่ว่าคนละปีกัน,นมีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณอิทธิศัก พระดิศสักได้ถามคำถามมาเกี่ยวกับพุทธพจน์บทหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารแล้วก่อนการปรินิพพานจริงๆการปรงอายุสังขารของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในเดือนสองคือเดือนกุมภาพันธ์นะสามเดือนก่อนการปรินิพพานปรงอายุสังขารถูกไหมแล้วถ้าปรินิพพานเดือนพฤษภาคม คือเดือน5ก็ต้องปรงอายุสังขารมาตั้งแต่เดือน2แล้วในวันเพ็ญเดือน2คือวันขึ้น15บห้าคำ่ำในเดือนมาคาบมาศในปีแรกของการประกาศศาสนาเป็นการที่มีประชุมหมู่ภิกษุครั้งแรกแต่ในปีสุดท้ายของการประกาศศาสนาก็เป็นปีที่พระองค์ท่านปรงอายุสังขารคุณอิทธิสัรได้ถามพุทธพจน์ตรงนี้ขึ้นมา ที่พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายหลังจากที่ปลงอายุสังขารไว้แล้วว่าผู้ธพจน์ตตรงเนี้ยหมายความว่าอย่างไรบทที่คุณดิศักย์ค์มาถามพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษา ซึ่งจิตของตนเถิดเดลือผู้ใดในธรรมะว้ใไหนนี้เป็นผู้ไม่ปรมาทแล้วจะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้พระดบทบทนี้ท่านฟังมาในสังยุตตนิกายแล้วก็มีในอีกหล,ลายที่ด้วยท,ทั้งในพิธีคานิกายด้วยในธรรมบทก็มีกุตาะนิกายทีนี้คำถามที่คุณอิติศักด์ถามมา โดยยกแม่บทคือหัวข้อพุทธพจน์บทนี้เนี่ยถามว่าคำว่าสีเนี่ยหมายถึงอะไรความดําริที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีเนี่ยคือยอย่างไรและการตามรักษาจิตข,ของตนนั้นทําแบบไหนและคําว่าไม่ประมาทนั้นคือยอย่างไรแลเราไล่กันไปที่เราก็พราะเดอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเอาคำนี้ก่อนคำว่าไม่ประมาทต้องาฟัง ก็คือการมีสตินั่นเองไม่ประมาทมีสตินี่คือความหมายเดียวกันพระองค์ท่านต้องการเน้นคำวัง,งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระกวารคำว่าพระขวานี่คือเป็นผู้ที่จำแนกแจงธรรมแจกแจงเปิดเผยแต่งตั้งบัญญัติทำให้เป็นของตื้นเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่าง ยกตัวอย่างอุปมาอุปไม้ผู้ที่มาทําหน้าที่นี้นเขาเรียกเป็นพักวาผู้จําแนกแจกธรรมการจําแนกแจกธรรมนี้ต้องมีความสามารถมากนะท่านฟังทั้งเรื่องการกําหนดบทเพียนชนะความสามารถนี้ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาท่านฟังตัวข้ารเช้าเองเนี่ยกว่าจะมาเพศมาพูดในรายการได้เนี่ยต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนบางทีจะต้องเขียนสคริปต์ไว้ หรืออย่างน้อยก็ต้องมีหัวข้อแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรใช้คําศัพท์คําไหนพูดไปในแนวไหนจะลงจบอย่างไรแม้บางทีนะเขียนเอาไว้เนี่ยยังพูดผิดๆถูกๆซ้าไปซ้ามาวนหน้าวนหลังถ้าไม่เขียนนีย่ยิ่งจะเป็นไปวันนี้นี่ขณะเขียนบางทียังมีผิดพลาดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยวังไม่ต้องมีสคริปต์ไว้ก่อนไม่ต้องกําหนดเอาไว้อะว่าถ้าเขาถามอย่างนี้จะต้องตอบอย่างนี้แต่ว่าคําตอบนั้นเกิดขึ้นเดี่ยวนั่นทันดี มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญไม่เห็นลู่ทางไหนไหนที่จะหมดคำพูดเวลาที่ใครถามเรื่องอะไรมาแล้วจะมีช่องที่ตอบไม่ได้ไม่เห็นมุมบอดมุมมืดนั้นๆทุกอย่างสว่างแจ่มแจ้งหมดนี่คือความสามารถของคนที่เป็นพะกวาได้นะพระพุทธเจ้านี่เป็นพะกวาเอาละพวกสาวกต่างๆนี่เป็นอะไรเป็นผู้ที่บอกตามาต่มาเป็นผู้ประกาศเป็นผู้บอกเป็นผู้บัญญัติเนี่ยไม่ได้หน้าที่นี้เป็น หน้าที่ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นผู้สอนเป็นาศาสดาเป็นพระกาวาสาวกที่ถ้าจะมาแจกแจงก็แจกแจงตามที่พระกาวาแจกแจงไว้สอนประกาศก็ตามที่าศาสดาสอนประกาศาไวทีนี้ในคําบอกเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่าคำว่าสติในทางตรงกันข้ามก็คือความประมาทก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องมีสติแต่มันคืออันเดียวกันเพียงแต่พูดจากสิ่งที่ตรงข้ามคนที่ประมาท ็คือคนที่ไม่มีสติคนที่มีสติก็คือคนที่ไม่ประมาทแต่เพื่อทยาการจะเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างตรงนี้ว่ามันคือมีความต่างกันเอาลวสตินี่คืออะไรสติก็คือสติปัฏฐานสีนั่นเองไม่ว่าจะสติจุดไหน,นิ่มฝังเอานิยามทั่วไปก่อนก็คือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่กระทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้ นี่คือความหมายของคำว่าสติโดยทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ในบริบทที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงตรัสถึงก็จะหมายเอาเรื่องของสติปัฏฐานสีนั่นคือถ้าสติทั่วๆไปอย่างเราระลึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่จำได้ว่าเออฉันวางกุญแจไว้ตรงนี้พวกนี้คือการาระลึกได้ถึงสิ่นอยู่ละแต่การระลึกได้เหตุการณ์บางอย่างมันเป็นมิจฉาสติบางทีสติเอาความหมายกว้างๆตรงนี้ในบางบริบทก็ใช้ความหมายนี้ แต่ส่วนใหญ่จะหมายเอาในบริบทเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่เพราะว่าถ้ามิจฉาสตินี่จะไม่ใช่โดยตัวทั่วไปที่พระพุทธเจ้าจะหมายถึงถ้าใช้คำว่าสติเฉยๆก็จะหมายเอาสัมมาสติเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นแบบ99%เ้ลยล่ละแต่ได้ยินคำว่าสติคำเดียวเนี่ยมักจะหมายเอาเรื่องของสัมมาสติก็จะจงลงไปคือสติปัฏฐานทั้งสี่จะลงไปอีกก็มาสติปัฏฐานสนี่เป็นหัวข้อ ของรายละเอียดอะไรเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นกายเวทนาจิตหรือธรรมแบบนี้ก็ยังเป็นหัวข้อของรายละเอียดอะไรแต่เห็นกายเห็นอะไรอ่ะเห็นผมขนเล็บผนนังเป็นต้นเห็นลมหายใจเป็นต้นเห็นธรรมเห็นอะไรอ่ะเห็นความตายเป็นต้นเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นยังไงเพราะว่าใบวันก็เห็นคนตายอยู่แล้วบางคนก็ร่ำให้ก็รำกรวน อันนี้เป็นหัวข้อของรายละเอียดที่ว่าก็ต้องเห็นในลักษณะที่จะไม่ให้ตน,นานและทิฏฐิเกิดขึ้นได้แก็จะต้องเจาะลงไปเจาะลงไปของรายละเอียดในแต่ละข้อละก่อในที่นี้คือคําว่าสติคือคําว่าไม่ประมาทมีความหมายนนยะถึงสติปัฏฐาสีส่วนคําว่ามีศีลเป็นอย่างดีศีลเป็นอย่างดีนี้หมายถึงศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปล่อยถ้าเป็นพระสงฆ์ก็หลายข้อหน่อยนะทั้งเรื่องการกินการอยู่การแต่งกายกเรื่องแบบทรงผมก็จะมีรายละเอียดหลายข้อสามเณรก็ลดบางข้อลงถ้าเป็นผู้ที่รักษาศีลแปดก็มีปกติทาอะไร,ร,แ,รแบบหนึ่งถ้าเป็นฆราวาสที่ยังยินดีทองและเงินก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างในความเป็นปกติของบุคคลนั้นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านั้นก็ยที่ว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรถ้ารูปแบบการดําเนินชีวิตของเราเป็นคานรวะอย่างยินดีทางละเงินอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าถ้าคุณเป็นผู้ที่ประพฤติปรหมจรรย์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นนักบวชอย่างน้อยคุณต้องมีศีลแปด ถ้าคุณเป็นนักบวชปฏิญญาว่าเออฉันมีเครื่องแบบแบบนี้มีกนผมหมมเหลืองเอาก็ต้องรักษาศีลสิบสำหรับสามเณรรักษาศีลเป็นหลายร้อยข้อสําหรับพระภิกษุมีศีลเป็นอย่างดีหีหมายถึงความเป็นปกติในการดําเนินชีวิตในแต่ละด้านละด้านของเราทีนี้ศีลในที่ที่เป็นการปฏิบัติทางกายทางบาชาเนี่ยในใจก็ต้องไม่ให้ปฏิบัติศีลในลักษณะที่เป็นศีลพัตประมาต แนบ่เป็นสามารีคำหนึ่งนะศีลพัตตรมานั้นก็คือการลูกคลำการปฏิบัติชนิดที่แบบว่าไม่ได้จะให้ถึงสาระสาคัญของมันคิดว่าเป็นแบบโอ้ปฏิบัติตามสีนะั้นจะมีอะไรมากุ้มครองชั้นอย่างเงี้ยเป็นความงมงายเป็นความเชื่อแบบไม่ถูกเป็นความเชื่อชนิดที่ผิดหลักผิดจุดประสงค์ของเขาการปฏิบัติชนิดที่ผิดหลักผิดจุดประสงค์ถึงแม้ว่าจะทําถูกก็ตามนะทาถูกในตัวข้อบัญญัติอะใช่ไหมค้าสัตว์ไม่รักทรัพย์ แต่ทําด้วยจุดประสงค์ที่ผิดตั้งใจไว้ผิดเนี่ยก็เป็นศิลปะแตประมาณได้เป็นมิฉาทิฏติได้เป็นการปฏิบัติชนิดที่แบบรูป,ร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 ปๆคลาๆทาไม่ถูกต้องถึงจุดประสงค์ของเขาแล้วทีนี้จุดประสงค์ที่ถูกคืออะไรศีลในธราฝั่งเป็นพื้นฐานของการที่จะให้มีสมาธิมีปัญญาได้นี่คือสาระสําคัญไม่ว่าจะสมาธิขั้นไหนปัญญาที่จะคมแก่ใกล้อย่างไร ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานนี่คือสาระสําคัญในข้อถัดมาที่คุณนทิศกถามก็คือความดําริอันตั้งไว้แล้วดีดีความดํารินี้ถ้าเราไปดูในภาษาบาลีของพรุโุทธบทนีพระพุทธ,ธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในเรื่องของสังกัปปะคือความคิดนั่นเองกายวาจาควบคุมด้วยศีลช่องทางที่เป็นการขยับปากนั่นคือวาจาช่องทางที่เป็นการขยับการนั่นคือ ทางกายก็ต้องมีศีลป้องกันกุมกันแล้วส่วนในช่องทางคือใจจะเป็นความคิดการตั้งทิฏฐิวไว้มันก็เริ่มจากความนําริที่ต้องตั้งไว้แล้วด้วยดีคือไม่ตั้งไว้ในความที่จะคิดนึกถึงกามความคิดนึกไปในทางปยาบาทหรือความคิดนึกไปในทางเบียดเบียนไม่ไปทางนั้นแต่ความนําริความคิดนั้นจะต้องเป็นไปในทางรีออกจากกาม เป็นไปนในทางเมตตาไม่พยาบาทเป็นไปนในทางที่จะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความนำริอชอบตั้งจิตตะวะอย่างนี้ต้องตามรักษากันีเดียวคำว,ว่าตามรักษานั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหม้อหรือว่าภาชนะใบาหนึ่งจะเป็นหม้อหรือเป็นบาตรก็ตามที่เขาใส่น้ํามันเต็มปรีจนถึงขอบปากมาเลยเนี่ย แล้วก็บอกว่าเออให้เราถือภาชนะใบเนี้ให้เดินไปในระหว่างงานงานหนึ่งซึ่งงานนี้เป็นงานประกวดนางงามตัวฝังงานประกวดนางงามเนี่ยโอยพอคนได้ยินกับว่านางงามนางงามนี่แหากันมาดูกันอย่างมากมายแลว้วพอได้ยินว่านางงามนี้ทั้งจะร้องเพลงด้วยทั้งจะเต้นโชว์ด้วยโอ้โหเป็นการแสดงชนิดที่ไม่ได้เคยมีใคร ชมดูมาก่อนคนยิ่งแห่มากันมากมายทีเดียวให้เราถือภาชนะใบเนี้ไปนในระหว่างเวทีที่นางงามกลาลังเต้นยก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 อยู่เนี่ยแล้วคนก็เชียร์กันเย้ยวเย้ยเยอยู่เนี่ยให้เราถือภาชนะนี้ไปในลักษณะที่ว่าจะมีเพชรคาดซึ่งเพชรฆาตนี้เขาถือดาบอย่างคมกริบแล้วก็เล่มใหญ่ด้วยน้ำหนักมาก เพชรกานี้เขาก็ได้รับคําสั่งมาบอกว่าถ้าคนที่ถือภาชนะนี้ไปเนี่ยเดินไปเนี่ยเขาทําน้ํามันตกหยดลงณนะตําแหน่งไหนเขาได้รับคําสั่งว่าเขาจะต้องตัดหัวตดัดศีรษะของคนที่ถือเนี่ยให้ตกลงไปณนะตําแหน่งเดียวกันเขาได้รับคําสั่งมางอย่างนี้อุ้ยเราเนี่ยยิ่งจะต้องรักษามหม้อใบเนี่ยให้อย่างดีเลยไม่ให้ น้ำมันมันหยดลงไปแม้แต่นิดเดียวเงินตายได้นะก็ต้องรักษาหม้อใบนี้ยังดีมากๆเปรียบเทียบไว้กับการตามรักษาจิตของเราต้างฟังจิตเราเนี่ยต้องรักษาให้มันเนี้ยให้มันดีปานนี้เลยล่ะรักษาแบบนี้เลยนี่ถึงจะเรียกว่าตามรักษาจิตของตนพุทธพจน์ตรงนี้ทำฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้หลังจากที่ปรงอายุสังขาร เป็นดินวันไว้เลื่อนลั่นสันสะต้านสะเทือนแล้วเรียกประชุมหมู่ภิกษุให้รู้ถึงธรรมะที่แสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเกือปัญญาเทศรธรรมแล้วก็ได้ตรัสพุทธบทบทนี้เอาไว้เป็นการเตือนสติตามฝูฟังเป็นการตั้งสติไว้ให้เราทั้งหลายนนั้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเริ่มจากเรื่องของศีลคนจะมารักษาการรักษาวาจาได้ ใจนี้เขาก็ได้รับการรักษาระดับหนึ่งแต่ช่องทางคือใจก็ให้มีความนิมริมีความคิดอันตั้งไว้ให้อย่างดีจิตนั้นก็ชื่อว่าได้รับการรักษาเรารักษาให้ดีต้งฝังอย่างนี้จะเป็นการรักษาคําสอนสามารถที่จะทําศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่แค่ห้าพันปีหรอกแต่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานทีเดียวและนี่คือรายการธรรมารับบรุน กพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซพราะมกันในวันพรุ่งนี้จดหบาย